This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พี่อ้อยเคยดูชอบดูกีฬาบ้างไหมครับดูค่ะดูบ้างดูชอบดูวอลเลย์หญิงวอลเลย์บอลใช่ไหมใช่พี่อ้อยเคยดูกีฬายกน้ำหนักไหมอ๋อก็ผ่านตาค่ะผ่านตาใช่ไหมพี่อ้อยคิดว่าอย่างผมมันรู้สึกทรมานเกินไปมันหนักใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยนะค่ะพี่อ้อยคิดว่าเนี่ยคือคุณผู้ฟังเนี่ยฟังแต่ไม่เห็นหรอกแต่พี่อ้อยเห็นนะงั้นพี่อ้อยเป็นตัวแทนผู้ฟังคิดว่าสุภาพบุรุษร่างกายกำยำอย่างผมเนี่ยกล้ามเนื้อแน่นเหมือนพี่วีขนาดนี้แค่นี้คุณผู้ฟังก็รู้แล้วสามารถยกน้ำหนักแบบอย่างที่เขายกได้ไหมเอาแบบคนที่ได้เหรียญทองยกได้ขนาดนั้นเลยเหรียญสามารถไหมเหรียญทองแดงก่อนไหมคะอุ้ยขออภัยโหนี่บูลลี่กันออกกาเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่เหรียญทองแดงเลยน้อยกว่านั้นก็ไม่น่าจะขึ้นใช่ไหมเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องไปฝึกออกกำลังกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงไปฟิตเพราะว่าสร้างกล้ามเนื้อเป้าหมายคืออะไรรู้ไหมผมอยากจะทำหน้าที่แบบยกภูเขาออกจากอกว้าวเห็นภาพเห็นภาพเลยใช่ไหมก็ขนาดยกน้ำหนักแบบที่คนเขาได้คุณผู้ฟังครับคือต้องบอกก่อนนะว่านี่มันแบบว่าหยามกันมากเลยนะคือบอกว่าไอ้ที่เขาได้เหรียญทองก็ยกกันเนี่ยไม่รู้กี่กิโลก็ไม่รู้นะผมถามพี่อ้อยว่าผมน่าจะยกได้ไหมพี่อ้อยบอกเอาแบบเหรียญทองแดงนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถยกน้ำหนักได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าการยกภูเขาอ่ะมันเยอะกว่านั้นไหมอ่ะใช่มันมโหฬารมหาศาลน่ะกว่าไอ้นั่นอีกนะแล้วมันอยู่บนอกอ่ะโอ้ยมันต้องทรมานเขาเรียกว่าอะไรหายใจหายคอไม่ออกแล้วเราต้องมีกำลังขนาดไหนถึงจะไปยกภูเขาทั้งลูกนะออกจากอกใครสักคนหนึ่งนะโอ้ยคือเผอิญเมื่อผมนึกถึงเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยครับพี่อ้อยมีวันนึงผมก็ไปนั่งแท็กซี่คันหนึ่งเวลาที่เรานั่งแท็กซี่เนี่ยจริงๆผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับไปนั่งแท็กซี่เนี่ยหลายเรื่องเลยนะค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเนี่ยบางทีถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยฟังหรือจำได้เงี้ยอาจจะมีแท็กซี่ประเภทแท็กซี่หัวร้อนอะไรเงี้ยนะเยอะแล้วคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็จะเครียดไหมพี่อ้อยว่าเครียดค่ะนะเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยอยู่บนท้องถนนอยู่บนถนนรถอยู่ในรถติดใช่แล้วก็ต้องขับรถทั้งวันนะแล้วก็ยังมีอะไรไงความเครียดของแท็กซี่ไหนจะลูกค้าก็หายากใช่น้ำมันหรือแก๊สก็แพงนะฮะแล้วก็ค่าเช่าอีกโน่นนี่นั่นหรือว่าถ้าเกิดใครซื้อของตัวเองก็ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือระหว่างที่เขาขับรถไปเนี่ยภาระเต็มไปหมดเนี่ยแล้วแบกอะไรไว้เยอะแล้วอยู่บนท้องถนนนอกจากรถติดแล้วยังเจอรถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าแท็กซี่อะไรนะรถเมย์ปาดหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาอยู่ในสภาวะที่ต้องเครียดอ่ะเราก็เลยไม่ประหลาดใจเวลาที่เขาเครียดนะคือเราไม่ชอบนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ก็ไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่ก็เห็นใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมีวันผมก็ไปเจอแท็กซี่เนี่ยพี่อ้อยนึกออกเลยใช่ไหมว่าจะเจอแบบไหนใช่ไหมก็น่าจะเจอที่พี่วีพูดมานี่แหละหัวร้อนขี้โมโหอะไรเงี้ยแต่วันนั้นผิดคาดนะพี่อ้อยแล้วล่ะค่ะไปเจอแท็กซี่คนหนึ่งที่แบบโอ้โหพี่เป็นเทวดามาเป็นเทพมาจากไหนเนี่ย ขับไปนี่นะใจเย็น เจอรถปาดซ้ายปาดขวาเขาบอกคนสมัยนี้เนี่ยบางทีเขาก็รีบแบบพี่นะก็ให้เขาไปแล้วกันเนี่ยบอกโอ้โหคือพี่เป็นเทพขนาดนี้เนี่ยพี่ จิตใจดีขนาดนี้เนี่ย คือพี่ต้องเป็นคนที่แบบมีความสุขมากเลยใช่ใช่ใช่ถ้าอยู่กับสิ่งนี้ได้แล้วก็มีทำใจได้ขนาดนี้ชีวิตต้องมีความสุขสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยคุยกับเขาคุยแป๊บนึงเขาก็บอกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมก็มีความทุกข์หนักอกมากเลยนะเนี่ยผมก็สงสัยว่าโอ้โหพี่มีวิธีคิดดีขนาดนี้พี่จะมีทุกข์อะไรหนักอกวะเนี่ยนะไหนมันเป็นทุกข์เกี่ยวกับอะไรครับพี่เขาก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะเนี่ยพอ
กิดมาว่ามีลูกชายเป็นลูกวัยรุ่นนะก็สงสัยลูกต้องเกเรลูกต้องแบบว่าจี๊ดแน่เลยอะไรอย่างนี้นะค่ะเขาก็บอกเขามีลูกชายเป็นวัยรุ่นเรียนมัธยมอยู่ก็เป็นเด็กดีมากเลยนะแล้วก็ตั้งใจเรียนขยันเรียนได้คะแนนดีเป็นที่รักของครูของเพื่อนแบบคนรอบบ้านก็แบบรักมากเลยเพราะว่าไปเรียนเสร็จกลับมาก็มาช่วยงานจนถึงตอนนี้ผมก็นึกในใจว่าจะทุกอะไรจะไปทุกอะไรใช่ไหมแล้วก็พอเขาเล่าไปเสร็จปุ๊บแป๊บนึงก็ยังดีอยู่นะแล้วก็บอกแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับพี่คือลูกชายผมกลับจากโรงเรียนมาแล้วก็ปกติเขาก็จะมาช่วยงานบ้านนู้นนี่นั่นแต่วันนั้นนี่เขากลับมาแล้วก็เขาก็นอนเลยแล้วก็บอกว่าเขาเหนื่อยเขาอยากจะพักผ่อนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยอ้าวโอเคไม่เป็นไรยังเหนื่อยอยู่ก็นอนไปอะไรเงี้ยก็ให้เขานอนพักผ่อนไปแล้วพอถึงเวลาเย็นๆปุ๊บได้เวลากินข้าวเนี่ยก็เตรียมอาหารเสร็จปุ๊บก็ไปเรียกลูกจะให้ลูกมากินข้าวแล้วลูกก็บอกว่ายังไม่อยากกินเลยยังขอพักต่อยแป๊บนึงได้ไหมเลยไม่เป็นไรก็พักไปอะไรเงี้ยก็กินข้าวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยผ่านไปเป็นแบบทุ่มสองทุ่มแล้วเอ๊ะลูกก็ยังไม่ตื่นมากินอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าน่าจะหลับเนี่ยน่าจะพักผ่อนพอละเดี๋ยวไปปลุกมากินข้าวแล้วกันอะไรเงี้ยก็ไปปลุกลูกเสร็จปุ๊บเขย่าลูกไม่ตื่นปรากฏว่าเอ้าลูกหมดสติไปแล้วปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นหลังจากนั้นก็โอ้โหสับสนโอลหม่านวุ่นวายกันใหญ่เลยรีบพาลูกไปส่งโรงพยาบาลพอลูกไปถึงโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าลูกเสียชีวิตแล้วโอ้ยคือลูกเขาแบบหัวใจวายครับโอ้แล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ผมมีความทุกข์แบบทุกวันตลอดเวลาจนถึงตอนนี้เลยก็คือเป็นทุกข์หนักอกเขาพี่อ้อยที่แบบเขาต้องแบกมาจนถึงวันนี้เพราะว่าเขาเขาตำหนิตัวเองตลอดเวลาว่าที่ลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะเขาที่ไม่สังเกตว่าลูกเราบอกว่าเหนื่อยเนี่ยก็ไม่สังเกตแล้วก็ยังอยากจะนอนต่อก็เพลียๆอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่สังเกตอีกแล้วเขาก็บอกตัวเองว่าถ้าเกิดว่าผมสังเกตนะลูกผมคงไม่เสียชีวิตน่ะผมคงจะแบบว่าผิดสังเกตแล้วก็จะเห็นอะไรแบบไปรีบพาไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลูกเขาก็อาจจะไม่เสียชีวิตแล้วพี่ว่าลองนึกดูว่าคนคนหนึ่งที่ตำหนิตัวเองในเรื่องแบบนี้นะเขาจะทุกข์ขนาดไหนโอ้โหยังมหาศาลเลยแต่ว่าถ้าพี่อ้อยฟังมาทั้งหมดอะพี่วีพี่อ้อยยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรผิดนะใช่คือลูกเองอ่ะก็ย่อมไม่รู้เขาก็รู้แต่ว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยก็พักไงเหนื่อยก็นอนไงพ่อก็ไม่ได้ไปขัดขวางบอกว่าแกลุกขึ้นมาไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ทำก็ให้ลูกพักยังไม่เห็นว่าเขาผิดตรงไหนเลยใช่ไหมค่ะคือถ้าเรามองจากสายตาเราจากภายนอกนะเราก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะใช่ไหมเพราะว่าคนเราจะตายอย่างเงี้ยสมมติจะป่วยหรือจะตายแล้วโรคหัวใจนี่เอาเข้าจริงสมัยนี้นะพี่อ้อยนะเราก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าโรคหัวใจคนที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยก็จะต้องเป็นเฉพาะคนสูงอายุหรือเราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมพี่อ้อยนักกีฬานะอยู่กำลังเต็มที่เลยสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่อยู่วายหัวใจวายหรือบางคนล่าสุดก็มีข่าวที่นักแบดมินตันระดับมีชื่อเสียงขากำลังแข่งขันเลยล้มตึงไปเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้อีกว่าออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายแล้วจะใช่มันไม่ใช่เลยไม่มีมาตรฐานขนาดนั้นว่าเช็คลิสต์ว่าแบบนี้แบบนี้เราจะเป็นไม่เป็นแต่กรณีอย่างนี้อย่างที่พี่อ้อยบอกเนี่ยถูกเลยมองเนี่ยด้วยสายตาของคนข้างนอกเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะคุณไม่มีสามารถรู้ได้เลยค่ะนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขารู้สึกแบบนั้นนะแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยเขาก็ยังอาจจะไม่ได้ช่วยเขาถ้าเขารู้สึกผิดก็เพราะเขายังติดอยู่ตรงเขาผิดอ่ะผมก็วันนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะช่วยเขายังไงดีนะอะไรนะก็วิธีผมถ้าผมเจอสถานการณ์นี้ผมก็ชอบชวนคุยนะผมก็ถามเขาบอกว่านับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขานับถือศาสนาพุทธค่ะ
ผมก็เลยถามเขาตอบไปว่าตามคำสอนหลักคำสอนของพุทธเนี่ยมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมสำหรับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์เราชาวพุทธเราก็นึกเรื่องเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เราเกิดมาทำไมเขาก็บอกว่ามนุษย์เราก็เกิดมาชดใช้กรรมทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ยขึ้นอยู่กับจะดีจะไม่ดีอะไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำมานี่แหละนะเราเป็นคนทำไว้ตั้งแต่นั่นแหละแล้วเราก็มาชดใช้กรรมที่เราทำไว้อย่างเงี้ยผมบอกเอ้าเหรอถ้าอย่างนั้นที่ผมก็ได้บอกว่าผมก็ยกตัวอย่างก็บอกว่าเนี่ยบ้านที่พี่อยู่ตอนเนี้ยพี่เช่าหรือพี่ซื้อหรืออะไรยังไงบอกอ๋อผมไม่ได้เช่าบ้านหรอกผมซื้อนะผมซื้อบ้านอยู่แล้วก็แล้วผมว่าผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่ก็ผมไม่ได้ผ่อนแล้วละเพราะว่ากู้เงินธนาคารซื้อแล้วก็ทยอยผ่อนไปหมดแล้วผ่อนหมดแล้วก็ไม่ต้องผ่อนแล้วโอ้เก่งจังเลยก็คืออ๋อก็คือเรากู้เงินมาเราไม่ได้ติดแล้วเราก็ปิดบัญชีแล้วดิก็ใช้หนี้หมดแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องไปผ่อนเขาแล้วก็จบแยกย้ายนะเราไม่ได้มีภาระต่อกันแล้วผมก็เลยบอกว่าเออแสดงว่าลูกพี่เนี่ยนะก็ถ้าเกิดตามหลักของชาวพุทธแล้วก็คือเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเนี่ยก็แสดงเขาเกิดมาเสร็จแล้วเขาก็ชดใช้กรรมแล้วเหมือนกับว่าเขาเกิดมาแป๊บเดียวนะแล้วเขาก็ชดใช้กรรมหมดแล้วอะหมดกรรมหมดกรรมกรรมเขาหมดคือกรรมเขาเป็นกรรมเล็กไงนะก็เหมือนกับพี่กู้เงินมาแล้วพี่ผ่อนหมดแล้วพี่ก็หมดแล้วแสดงว่าเป็นคนมีบุญเยอะกว่ากรรมเออใช้หนี้หมดแล้วแล้วก็เขาก็จบแล้วไม่ต้องอยู่ชดใช้กรรมแล้วแสดงว่าเขากรรมเล็กเขาชดใช้หมดเขาก็ไปแล้วอันนั้นเป็นข้อหนึ่งที่ผมบอกเขาแล้วผมก็บอกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยเวลาที่เกิดมาเนี่ยนอกจากชดใช้กรรมแล้วจำนวนมากเลยนะตอนที่มีชีวิตอยู่ก็สร้างกรรมเพิ่มด้วยนะใช่ไหมมีสองแบบพี่วีสร้างกรรมเพิ่มกับสะสมบุญใช่ไหมค่ะแล้วก็มีทั้งสองแบบแต่ส่วนใหญ่นี่สร้างกรรมเพิ่มหรือสะสมบุญมากกว่ากันสร้างกรรมเพิ่มไม่รู้นะส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นนะเราก็อาจจะไปตัดสินใครก็ไม่ได้นะแต่ว่าที่เราเห็นนะก็มีทั้งสองแบบสะสมบุญแล้วก็สร้างกรรมเพิ่มใช่แล้วผมบอกว่าแต่จากที่พี่เล่าให้ผมฟังเนี่ยลูกชายพี่นี่นะเขาไม่เห็นได้สร้างกรรมเพิ่มเลยนะเพราะว่าเล่ามาดีทุกอย่างเลยเป็นเด็กดีคือเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีช่วยพ่อแม่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเป็นที่รักของคนรอบข้างก็แสดงว่าชีวิตที่รอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้สร้างกรรมเพิ่มเลยมีแต่สะสมบุญใช่แล้วก็เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าก็กรรมนิดเดียวก็ใช้หมดแล้วก็เลยไปแล้วไงแล้วเขาไปแบบดีด้วยนะพี่ใช่พี่อ้อยอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบคือพอแก่ไม่ใช่พอวัยนี้เราเห็นเรื่องการจากไปการตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ว่าถ้าเป็นพี่อ้อยพี่อ้อยอยากตายแบบอย่างนี้นะคือนอนหลับไปแล้วตายมันไม่ต้องถูกเสียบถูกโอ้ปั๊มถูกใส่เครื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยย้อยมีความรู้สึกคนที่แบบหลับไปเนี่ยแล้วคนแบบเนี้ยคือคนมีบุญมากอยากเป็นแบบนี้เห็นป่ะ แสดงว่าการตายของเขาเนี่ยคือง่ายๆเลยนะงี้ปกติมากเลยนะพี่อ้อยนี่เป็นสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงที่ทุกคนรู้แต่หลายคนไม่ยอมรับเรื่องการตายเรื่องความตายเนี่ยใช่ๆคือทุกคนต้องตายไงค่ะแต่คนจะไม่ค่อยกล้าพูดถึงมันเพราะว่าใช่ๆพูดไม่ดีเดี๋ยวเป็นลางอะไรแต่ในความเป็นจริงทุกคนตายแน่ตายแน่ใช่ไหมใช่แล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยที่พี่อ้อยพูดถึงนี้เลยค่ะตายเนี่ยตายแน่แต่ว่าตายยังไงแต่เคสอย่างเงี้ยพี่อ้อยบอกว่าแบบเนี้ยคือเรียกว่าตายดีใช่เพราะอะไรไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องทรมานไม่ต้องมีสายยางมาเสียบไม่ต้องไม่เจ็บเลยอ่ะค่ะแล้วก็นอนก็หลับตายไปเลยใช่ใช่ไหมไม่เป็นภาระให้ใครด้วยใช่ใช่ไหมดีมากเลยอ่ะแสดงว่าอันนี้ก็ตายดีด้วยโอ้โหขนาดจะตายยังไม่ทำภาระให้ใครใช่ยังไม่สร้างภาระให้พ่อแม่หรือใครเลยอ่ะเออโอ้อย่างเงี้ยค่ะคือประเด็นนี้ครับคุณฟังพอเราชวนคุยเรื่องแบบนี้แล้วทำให้เขาได้เห็นมุมมองเหล่านี้ว่าลูกเขาว่ามีกรรมเล็กเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเล็กค่ะแล้วมาชดใช้กรรมหมดแล้วเขาไปแล้วเขาเป็นเรื่องดีป่ะบอกเออนะแล้วก็อยู่ก็ไม่ได้สร้างกรรมเพิ่มเขาก็เออนะ
ไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยก็เออใช่เลยแล้วคำถามสุดท้ายนะพี่อ้อยที่ทำให้เขาแบบรู้สึกดีมากเลยผมบอกว่าสมมุตินะว่าตอนนี้เนี่ยพี่สามารถสื่อสารกับลูกพี่ได้แล้วพี่อยากจะถามคำถามอะไรเขาหรือว่าพี่ปรึกษาเขาว่าให้เขาแนะนำเนี่ยพี่คิดว่าลูกพี่จะแนะนำพี่ยังไงตอนเนี้ยว่าเนี่ยพ่อแบบรู้สึกผิดมากเลยที่ลูกเสียชีวิตเพราะว่าพ่อไม่ได้สังเกตอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้พ่อก็เนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์มากอยากให้พ่อชดใช้อะไรเงี้ยพี่ปรึกษาเรื่องนี้กับลูกเนี่ยพี่คิดว่าลูกพี่เขาจะแนะนำพี่หรือเขาจะบอกพี่ว่ายังไงเขาจะตอบว่าไงคะเออพี่ว่าคิดว่าเขาตอบเราถามเขานะแล้วให้เขาเป็นคนตอบค่ะเขาบอกลูกผมก็คงบอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมพ่อไม่ต้องเป็นห่วงคือดีจนคือยังไม่เห็นความไม่ดีของเด็กคนนี้เลยอ่ะดีตั้งแต่มีชีวิตจนกระทั่งไม่มีชีวิตอ่ะเนี่ยพ่อบอกพ่อไม่ต้องห่วงผมแล้วว่าผมแบบพ้นทุกข์แล้วผมสบายแล้วแล้วพ่อก็พยายามดูแลตัวเองหรืออะไรก็ตามทีนี้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่อ้อยทำให้เหมือนกับเป็นการยกภูเขาออกจากอกแล้วเขาก็แบบโหยมันที่ประเด็นเหล่านั้นที่เราชวนก็คุยก็บอกว่ามันใช่หมดเลยอ่ะสุดยอดเลยพี่วีใช้เวลาที่บอกได้ช่วยเหลือผู้คนจริงๆมันทำให้เขาแบบโล่งเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยอ่ะโอ้โหภาพนี้คือทำให้พี่อ้อยนึกแบบนึกถึงว่าจริงๆเขาเรียกว่าภาพจำของลูกในใจพ่ออ่ะใช่คือแบบมีแต่สิ่งดีทั้งนั้นแม้แต่คำถามสุดท้ายที่พี่วีถามคำตอบที่คิดว่าลูกจะตอบยังดีเลยแสดงว่ามันใสสะอาดมันโอ้โหมันสวยงามแต่ความสวยงามอันเนี้ยมันกลับกลายเป็นสร้างความทุกข์มันเกิดจากว่าความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อนี่เนาะแต่ว่าอยู่ๆแบบคือสูญเสียมันสูญเสียความรู้สึกคือสูญเสียตอนแรกอ่ะคือความรักเป็นความสุขนู่นนี่แต่พอความรักมันแบบถูกพรากไปกลายเป็นความทุกข์ละแล้วก็จะไปติดกับหลักคิดแบบเดิมว่าสูญเสียความรักเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็เลยก็แล้วก็บวกกับไอ้ที่ไม่ให้อภัยตัวเองอีกไปคิดว่าตำหนิตัวเองเนาะว่าแบบเนี่ยเราไม่สังเกตนู่นนี่ก็เลยแบบจมลงไปในความทุกข์แล้วความคิดเนี่ยมันเป็นกรอบที่หุ้มตัวนี้ไว้ฉันผิดฉันไม่ดีฉันไม่สังเกตฉันสูญเสียก็เลยล็อกเพราะนั้นเขาก็เลยอยู่ในความทุกข์นั้นแล้วออกมาไม่ได้พอพี่วีไปคลายไอ้ตรงนั้นอ่ะก็เลยทำให้เขามีอีกมุมนึงที่มันก็คิดได้นะถ้ามันคิดดีๆแล้วออกจากมุมเดิมใช่พี่อ้อยคิดถึงเคสหนึ่งคล้ายมากเลยพี่วีคือมีน้องที่รู้จักเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาไม่ให้อภัยตัวเองแล้วก็ติดอยู่ในห้วงทุกข์โหน่าจะ40ปีได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเคสที่เป็นลูกทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับพ่อเสร็จแล้วคำสุดท้ายที่พูดออกไปคือไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วพ่อก็ขับรถออกไปแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาประทับตราตัวเองเลยเหมือนแท็กซี่คนนี้เลยฉันผิดฉันแช่งพ่อเลยต้องไปตายและโอ้ใช้ชีวิตแบบคือพอเขาจะมีความสุขเขาก็จะเหมือนอั้นตัวเองไว้ว่าฉันมีความผิดส่วนนี้อยู่มีความสุขก็ไม่สุดทำอะไรก็ไม่สำเร็จแบบสุดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนตัวเนี้ยมันล็อกเหมือนคล้ายๆเลยพี่วีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรามีโอกาสนะเราก็จะคิดจริงๆมันมีวิธีที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งแค่เห็นอีกด้านหนึ่งของอะไรบางอย่างค่ะบางทีเราเห็นนะพี่อ้อยอย่างที่พี่อ้อยบอกตั้งแต่แรกว่าพอฟังปุ๊บเฮ้ยเขาผิดตรงไหนเขาไม่ได้ผิดเลยนะค่ะอันนั้นคือเราเห็นแต่เขาไม่เห็นไงค่ะเออแล้วเราก็เลยมีหน้าที่ถ้าเราเห็นแต่เขาไม่เห็นนะพี่อ้อยโดยปกติถ้าเราไปบอกเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราก็บอกสิ่งที่เราเห็นนะเขาก็ไม่เชื่อใช่เขาก็ไม่เชื่อเขาไม่ยอมรับแต่ว่าวิธีที่เราต้องพยายามใช้ก็คือว่า
เราต้องพยายามหาวิธีที่ทำให้เขาเห็นสิ่งนั้นในอีกฟากหนึ่งแต่ต้องให้เขาพยายามต้องพยายามทำให้เขาเห็นด้วยตัวเขาเองนะไม่ใช่เราไปบอกเขาเพราะไปบอกเขาเนี่ยมนุษย์จะแบบก็จะไม่ยอมรับนะเราต้องหาวิธีแต่แจมอยู่ตรงนี้เลยว่าทุกอันเนี่ยมันจะมีสองด้านเสมอแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราหาวิธีทำยังไงให้เขาเห็นอีกด้านหนึ่งของสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะคลายล็อกเขาก็จะปลดล็อกเลยเมื่อใดผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยไปบรรยายสมัยก่อนนะพี่อ้อยผมเคยถูกเชิญให้ไปบรรยายจะบอกว่าไงดีอ่ะเป็นตำรวจทหารที่อยู่ชายแดนสามจังหวัดเลยแล้วเขาก็เวลาใครที่ได้รับมอบหมายหรือว่าสมมติเรียนจบใจไม่ดีเรียนจบตำรวจเนี้ยเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเลยแล้วก็จะถูกเรียนจบปุ๊บก็จะต้องถูกส่งไปทุกที่ใครที่ถูกส่งไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอันนี้สิบกว่าปีแล้วนะเขาจะมีความรู้สึกว่าซวยอะซวยหลายซับหลายซ้อนมากเนี่ยแล้วเหมือนถูกส่งไปเขาเรียกว่าอะไรแต่ตายวันไหนไม่รู้ใช่เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาเขาก็เชิญผมไปเป็นยายให้ตำรวจกลุ่มเนี้ยตะเวนชายแดนกลุ่มเนี้ยทำยังไงไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเพราะว่าตอนนี้เขาบอกมารับหน้าที่ด้วยความรู้สึกว่าซวยอ่ะอย่างเงี้ยผมก็สิ่งที่ผมทำก็คือแค่ไปชี้ให้เขาเห็นอีกฟากหนึ่งของสิ่งที่เขาคิดว่าซวยผมก็ถามเขาบอกว่าซวยยังไงอ้าวอาจารย์ไม่ได้ดูข่าวเหรอเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบแล้วคนที่ตายก็นี่แหละเยอะแยะตำรวจตายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เนี่ยแล้วผมก็เลยถามเขาบอกว่าสมมุตินะแล้วคุณแบบไม่ได้ถูกส่งมาที่เนี้ยแล้วคุณไม่ตายเหรอเออวะคือตายทุกคนแล้วผมบอกว่าถ้าให้เลือกได้อ่ะตายแล้วแบบว่ามีเกียรติมีคุณค่ากับตายแล้วแบบถ้าคุณเป็นข้าราชการเป็นตำรวจนะแล้วคุณแบบไปปะทะอะไรอย่างงี้คุณไม่ตายเลยนะหรือว่าคุณไปอยู่ในที่ที่สงบสุขไม่ต้องไปปะทะกับใครแล้วไม่ตายเนี่ยจนกระทั่งเกษียณเลยนะแล้วผมก็บอกว่าคุณเคยเห็นพวกผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยแล้วอายุมากเลยแล้วก็ตายเนี่ยตายด้วยโรคอะไรกันบ้างพวกข้าราชการอย่างพวกคุณอย่างเงี้ยก็เนี่ยไม่ตับแข็งก็ถึงลมป่งพองตายก็กินเหล้ากินเป็นน้ำเลยเยอะมากจนกระทั่งเอาเล่าย้อมใจแบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วผมก็บอกว่าอ่ะระหว่างตายสองอันเนี้ยถ้าเลือกได้เราอยากตายมีเกียรติหรือตายแบบว่าเขาบอกเออนะคือค่อยปลดเทเรื่องอ่ะพี่อ้อยให้เห็นสิ่งเดียวกันแต่เห็นอีกฟากหนึ่งของมันคำถามสุดท้ายที่เขาถามผมนะอาจารย์บอกผมรู้ครับอาจารย์ว่าคนเราต้องตายแต่ผมขอตายดีได้ไหมแสดงว่านี่อะไรอันนี้คือมุมมองความคิดที่เขามีต่อความตายดีผมก็บอกว่าตายดีคุณว่าหมายถึงอะไรใช่ตายดีนี่หมายถึงตายที่ไหนตายยังไงเหรอแบบว่าแล้วผมพูดตรงเลยนะบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นตำรวจนะแล้วคุณไปปะทะนะแล้วคุณก็โดนระเบิดตายจนกระทั่งกลางถนนเลยจนร่างกายเละไปเลยอันนั้นคือตายไม่ดีเหรอหรือว่าถ้าเกิดคุณนอนตายคุณคิดว่ามีคนที่นอนตายแบบป่วยตายนะนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่ราคาแพงที่สุดมีอุปกรณ์การแพทย์มีแพทย์พยาบาลเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยนะแล้วก็อันนั้นคือตายดีเหรอถ้าเกิดว่าคุณนอนป่วยอยู่ในสภาวะนั้นนะแต่ลูกหลานญาติพี่น้องที่ยืนรอบๆเตียงคุณเนี่ยกำลังทะเลาะกันเรื่องแย่งสมบัติน่ะที่คุณจะทิ้งไว้ให้เนี่ยยังแบ่งไม่ลงตัวเนี่ยคุณว่าอันไหนตายดีคือตายดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตายที่ไหนหรือตายอย่างไรขึ้นอยู่กับข้างในอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยก็คือผมก็ได้แต่ทำหน้าที่ชี้ให้เขาเห็นทีละเรื่องว่าแต่ละเรื่องมันมีสองฟากเสมอแล้วชี้ให้เขาเห็นฟากที่เขาไม่เคยมองอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ภูเขามันก็จะค่อยๆถูกยกออกจากอกทีละลูกทีละลูกทีละลูกค่ะก็วันนี้สัญญกรรมความสุขนะฮะถึงแม้ผมอาจจะยกน้ำหนักไม่ได้เท่านักกีฬาเหรียญทองค่ะแต่ก็จะพยายามยกภูเขาออกจากอกให้ได้
ค่ะนะฮะก็สัญญกรรมความสุขวันนี้ผมพี่วีแล้วก็พี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice